สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับและหลังจากที่เกมอวตาร Frontier of Pandora ได้มีการเปิดตัวอย่างออกมาให้เราได้ยนต์ชมถึงโลกของ Pandora และการดำรงชีวิตของชาวนัฟวีกันไปแล้วนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยกลุ่มชนเผ่าให้เราได้เห็นเพิ่มมากขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากสำหรับผมและแฟนๆอวตารกันเลยทีเดียวนะครับโดยเหตุนี้เองนั่นแหละครับผมจึงไปรวบรวมข้อมูลคร่าวๆของชนเผ่านัฟวีในดาวแพนโดราที่เปิดเผยออกมามากขึ้นมาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทำคลิปเล่าประวัติเรื่องราวของชาวนาวีหรือว่านัฟวีนั่นแหละครับถึง15ชนเผ่าด้วยกันมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะฮะซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถเข้าไปกดดูกันก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มเติมข้อมูลกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเรื่องราวของชนเผ่าที่เพิ่มเข้ามาในจักรวาลอวตารกันเลยดีกว่าครับ And I will protect Pandora. Sivako. Sarentuอันที่จริงเนี่ยชนเผ่านี้เนี่ยไม่ได้มีประวัติที่เด่นชัดหรือว่าปรากฏที่ไหนมาก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเนี่ยเป็นชนเผ่าในอดีตและหายสาบสูญไปในจักรวาลของอวตารจนมาถูกพูดถึงในเกมอวตาร Frontier of Pandora ที่ว่าด้วยตัวละครหลักของเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเราเนี่ยจะเป็นคนบังคับเขานั่นเองโดยในตัวอย่างนะครับได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าแท้จริงเนี่ยเราเป็นชาวซาเรนตูที่ถูกลักพาตัวโดย RDA ศัตรูคู่แค้นจากดาวโลกที่ห้ามหันกันกับชาวนัฟวีมานานแสนนานครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้ฝึกฝนตัวเราก่อนจะถูกแช่แข็งไปเป็นเวลากว่า15ปีก่อนที่จะกลับออกมาเผชิญโลกของดาวแพนโดราอีกครั้งซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องฝึกฝนในการใช้ชีวิตใหม่บนดาวแพนโดราและถูกอบอุ้มโดยชนเผ่าอารานาเฮเพื่อให้เราเนี่ยได้ออกตามหาเบาะแสของชาวซาเรนตูต่อไปครับอารานาเฮอารานาเฮเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าไหมของคิงลอสัตว์จำพวกผีเสื้อที่สามารถทอใยไหมออกมาเป็นจำนวนมากชนเผ่าอารานาเฮเนี่ยจึงก่อตั้งอยู่ในแถบทางชายแดนตะวันตกของดาวแพนโดราซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์หนาแน่นและมีชีวิตชีวาอย่างมากครับแถมล้อมรอบไปด้วยภูเขาลอยน้ำอันน่าทึ่งโดยชาวอารานาเฮนั้นจะอาศัยอยู่ในโฮมทรีที่แยกออกเป็นโซนต่างๆพวกเขาเนี่ยจะสร้างทางเดินคดเคี้ยวนะครับอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่ประดับไปด้วยผ้าทอลายและผ้าไหมย้อมอันสวยงามซึ่งนั่นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตทางศิลปะของพวกเขาชาวอารานาเฮดำรงวิถีชีวิตส่วนใหญ่ด้วยการยึดเอาเส้นใหญ่ที่ได้จากคิงลอมาใช้ในการทอผ้าถักเชือกหรือทำสิ่งต่างๆที่ใช้ขึงกับอาวุธจนมีความสวยงามแปลกตาทำให้กลุ่มชนเผ่าอารานาเฮขึ้นชื่อในด้านผ้าไหมและสิ่งทอเป็นอย่างมากครับชนเผ่าอารานาเฮเนี่ยมีผู้นำที่ชื่อว่าขันนัทปกครองอยู่อย่างสงบสุขซึ่งพวกเขาเองเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งในกองกำลังของเจ็กสันลีที่นำทัพไปบุกพวก RDA ที่เกิดขึ้นในหนังอวตารภาคแรกครับก่อนที่เขาเนี่ยจะสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปทำให้เขาฝังใจและเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวก RDA อีกเลยโดยบทบาทของชาวอารานาเฮในเกมอวตาร Frontier of Pandora พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นกลุ่มฝึกหัดให้กับผู้เล่นและสอนพื้นฐานในการล่าสัตว์รวมถึงพาออกบินสู่โลกของแพนโดราด้วยพร้อมกับมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือโดยพวกเขาเนี่ยจะมีสไตล์ที่ซับซ้อนและชาญฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ไปกับศิลปะทุกแขนงซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มักจะเห็นคุณค่าความต้องการของชุมชนมากกว่าความต้องการของตัวเองซะอีกครับเซสวาเซสวาเป็นชนเผ่าที่ไม่มีพื้นที่ตายตัวพวกเขาจะสัญจรไปตลอดชีวิตพร้อมกับสัตว์ขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าซาครูสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับช้างแต่มีตัวใหญ่กว่าหลายเท่าซาครูจะตั้งลกล่าเพื่อกักเก็บพลังงานและแร่ธาตุน่าจึงทำให้ชาวเซสวาสามารถใช้ซาครูเป็นฐานหลักในการสร้างเต็นท์ที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันลมแรงและสัตว์ที่มารบกวนพวกเขาแถมในตัวซาครูก็ยังสามารถผลิตนมให้พวกเขาได้ดื่มเป็นอาหารหลักได้อีกด้วยชาวเซสวาจะเดินทางไปในอัปเปอร์แพลนซึ่งเป็นที่โล่งกว้างของดาวแพนโดราและออกล่าสัตว์แถวนั้นเพื่อกินเป็นอาหารครับพวกเขาเป็นนักรบที่เชี่ยวชาญด้านการขี่ไดฮอร์สและเป็นกลุ่มชนที่มีนิสัยดุร้ายชอบการต่อสู้บทบาทของพวกเขาในเกมก็คือพวกเขาจะเป็นคนสอนให้เราขี่ม้าไดฮอร์สและการเดินทางไปในทิศตะวันตกแม้ว่าเขาจะมีนิสัยดุร้ายนะครับแต่เราก็จะต้องผูกสัมพันธ์กับพวกเขาให้ได้เพื่อนำผู้เล่นไปสู่โคเดดฟอเรสต์ป่าซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มนัฟวีอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือคามิเทรีนั่นเองครับอ
คาเมทรีคาเมทรีเป็นชนเผ่าในป่าคาเดฟอเรสต์ป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกอันหนาและน่าวังเวงพวกเขาจะอาศัยม่านหมอกในการพรางตัวและออกซุ่มโจมตีศัตรูทุกครั้งที่ออกล่าพวกเขาเป็นชนเผ่าที่สันโดษมากและอยู่ในพื้นที่ที่ยากจะหาเจอทำให้ชนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเก็บตัวแล้วไม่ออกไปพบปะกับชนเผ่าอื่นๆแต่เมื่อใดที่เราสนิทกับชนเผ่านี้ได้แล้วพวกเขาก็จะให้เราเข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเขาได้ครับชาวคามิทิรีเนี่ยจะซาบซึ้งต่อพืชและสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาได้รับมาเห็นได้จากเสื้อผ้าสไตล์ออร์แกนิกของพวกเขาซึ่งรวมไปถึงชุดเกราะอันสง่างามที่สร้างจากรูปทรงไม้ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์และการแกะสลักไม้อย่างประณีตเท่าหนุยเท่าหนุยอันที่จริงชนเผ่านี้เนี่ยเราจะได้เห็นพวกเขาปรากฏในหนังเรื่องอวตาร The Way of Water ซึ่งเป็นกลุ่มชนเล็กๆที่อยู่ใกล้เคียงกับชนเผ่าเมคคายิน่าและอาศัยอยู่ในมารุยซึ่งสร้างขึ้นจากรากและกิ่งก้านของต้นกงกางพวกเขาปักหลักอยู่ทางทะเลตะวันออกแต่อยู่ทางใต้ออกไปจากเผ่าเมคคายิน่านะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นชนเผ่าเดียวกับเมคคายิน่าแต่แยกออกมาก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นแหละครับซึ่งก็อยู่ภายใต้การปกครองของโทโนวารีหัวหน้าชนเผ่าเมคคายิน่าโดยผมก็ขอเอามารวมในคลิปนี้เลยละกันนะครับโดยบทบาทของทาวนุยจะเกิดขึ้นในฉากตอนที่กลุ่มทาวนุยนั้นตกเป็นเป้าหมายของไมซ์ควอริสที่กำลังตามหาเจสซิลลี่อยู่โดยพวกเขาในได้ก่อการข่มขู่คนในหมู่บ้านและเผ่าที่อยู่อาศัยจนวอดวายเพื่อกดดันให้หัวหน้าเผ่ายอมคลายเบาะแสออกมาว่าเจสซิลลี่อยู่ที่ไหนกันแน่แต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาแค่เพียงคำว่าไม่รู้ทำให้ไมซ์งุนงิดอย่างมากจึงได้จัดการฆ่าอินลูสัตว์ที่พวกเขาผูกพันมานานตายไปต่อหน้าต่อตาครับซึ่งเรื่องราวต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้ในหนังเรื่องอวตาร The Way of Water กันดูนะครับชาวแอชยังไม่มีประวัติและเนื้อหาที่ปรากฏออกมาในตอนนี้นะครับมีเพียงแค่ชื่อที่เป็นข่าวลือกันเท่านั้นว่าพวกเขาจะมาปรากฏตัวในอวตารภาค3ซึ่งเป็นชนเผ่าที่โหดเหี้ยมไร้ความปานีมีความสันโดษและบูชาไฟอันร้อนแรงเป็นพิธีกรรมมาแต่เนิ่นนานครับซึ่งโดยในภาค3เนี่ยคาดว่าพวกเขาจะมีบทบาทในการต่อสู้หรืออาจจะมีส่วนร่วมไปในทางฝั่งตัวร้ายเลยก็ว่าได้วินเทรดเดอร์เป็นเพียงแค่ชื่อของชนเผ่านัฟวีที่ลือมาเท่านั้นนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ทราบได้นะครับว่ามันเนี่ยจะมีชนเผ่านี้ในอนาคตหรือไม่แต่อย่างไรแล้วในเมื่อได้มีการบอกกล่าวกันออกมาผมก็ขออนุญาตนำมาเล่าให้ฟังกันเพลินๆละกันนะครับวินเทรดเดอร์เป็นกลุ่มชนที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนพเนจรเหมือนกับเผ่าเซสวาเพียงแต่พวกเขาเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่บนทะเลทรายซึ่งดำรงชีวิตได้ยากและทรหดกว่าเผ่าเซสวาอย่างมากชาววินเทรดเดอร์ว่ากันว่าจะมีบทบาทในด้านการค้าขายสิ่งของกับชนเผ่าอื่นและอาจจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างชนเผ่าที่เราเนี่ยยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ครับและดีไม่ดีเนี่ยหากชนเผ่านี้มันดันฟลุกปรากฏตัวขึ้นจริงๆเราอาจจะได้เห็นชนเผ่าอีกหลายเผ่ามากมายมาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายของที่นี่กันก็ได้ครับแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อกันไปนะครับเพราะนี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่การมโนขึ้นมาเองเท่านั้นนะครับยังไงเนี่ยก็ขอให้โปรดรับชมในรูปแบบความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นนะเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของกลุ่มชนเผ่านัฟวีที่ผมนำมาอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนที่จะไปเล่นเกมหรือว่าดูหนังกันในอนาคตนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ